การคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านประธานที่เคารพครับเงินกู้ถือเป็นเงินแผ่นดินเนื่องจากมีภาระต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็แปลว่าประชาชนทุกคนเป็นหนี้แล้วต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้พร้อมกันในรูปของงบประมาณแผ่นดินพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่มีความชัดเจนในระยะในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานโครงการที่จะใช้จ่ายเงินไม่มีแผนการจัดหารายได้เพื่อชดใช้หนี้ผมอยากจะถามว่าดอกเบี้ยที่กำหนดที่จะชำระเขาเนี่ยดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ครับระยะเวลาในการที่จะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ของเขาเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดและเงินเหล่านี้ไปกู้มาจากที่ใดครับผมยังเป็นห่วงและราษฎรประชาชนหลายคนยังมีความประสงค์ที่อยากจะทราบคำตอบนี้ครับพระราชกำหนดฉบับนี้แยกเป็น3ส่วน 1. การแก้ไขระบาดโควิดใช้เงิน 45,000 ล้านบาทฟังดูจากการตอบของฝั่งรัฐบาลแล้วจะให้ความสำคัญยกย่องเชิดชูกับอสม.และก็บุคลากรทางการแพทย์แต่ผมเป็นสสบ้านนอกได้เห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.และจิตอาสาได้ตั้งด่านทั้งวันทั้งคืนเขาได้ทำหน้าที่กันโดยทุ่มเทเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเยียวยาแก้ไขปัญหาระบาดโควิดเนี่ยนอกจากจะไปดูแลบุคลากรทางการแพทย์หรือการป้องกันและการรักษาแล้วก็ควรที่จะมาเยียวยาหรือให้กำลังใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.รวมถึงอสม.ด้วยข้อที่2การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นเงินจำนวน55,000ล้านบาทซึ่งเป็นยอดเงินจำนวนมากสิ่งที่ผมยังสงสัยและก็อยากจะถามว่าการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ารับเงินเยียวยาดังกล่าวนั้นยิ่งคัดกรองยิ่งมีการหลุดมากผิดพลาดมากหลายคนเข้าไม่ถึงนะครับอยากจะให้เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับการเยียวยาด้วยโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จหรือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการเยียวยาก้อนที่3ก็คือเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมจำเป็นที่จะเรียนถามท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าการที่จะพัฒนาเยียวยาโดยเฉพาะเกษตรกรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรนั้นผมอยากจะเรียนถามว่าถ้าโมเดลหรือรูปแบบในการที่จะเยียวยาตามที่ผ่านมาผมได้เห็นการจัดการนี่ไปจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่างข้างบนเป็นตัวกำหนดว่าจะดำเนินการอย่างไรท่านไม่ได้ให้โอกาสชาวบ้านหรือเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในหมู่บ้านเขาได้แสดงความคิดเห็นอะไรเลยผมได้ดูในปีที่แล้วการฟื้นฟูภัยแล้งหลังน้ำท่วมรัฐนี่อัดงบประมาณลงไป 3,000 กว่าล้านบาทปรากฏว่าสิ่งของที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นพันเป็ดพันไก่พันข้าวพันข้าวโพดพันหลายๆอย่างนะครับที่ส่งลงไปปรากฏว่าชาวบ้านนี่เขาไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีการจัดการวางแผนอะไรเลยข้างบนสั่งลงไปวันนี้นะครับการเยียวยาไอ้พวกน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รับเลยครับ
หลายคนที่เลือกโครงการไก่ปรากฏว่าไปสร้างคอกไปซื้อถังน้ำไปซื้อรางอาหารรอไว้วันนี้ก็ยังไม่ได้รับเลยครับ1ช้า2ชาวบ้านเขาไม่ได้คิดเองแล้วก็พวกพันธุ์ข้าวหลายคนรอไม่ไหวต้องควักหรือไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อข้าวมาหวานไปก่อนแล้วกุ้งกามกามที่รัฐบาลไปแจกเช้าปล่อยเช้าบ่ายมาตายหมดครับคนอีสานว่าตายอากราดหมายว่าตายจำนวนมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้นี่สมควรที่จะเกิดขึ้นไหมครับถ้ามีการฟื้นฟูผมอยากจะเสนอผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าการฟื้นฟูเกษตรกรที่จะได้ผลนั้น 1. ผมอยากจะให้มีการฟื้นฟูเรื่องที่ดินของเกษตรกรวันนี้นะครับมีสารเคมีตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตต่อการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ของเขาเป็นจำนวนมากท่านต้องจัดเงินส่วนนี้ไปเพื่อที่จะฟื้นฟูที่ดินให้กลับคืนสภาพเดิมนอกจากนั้นครับที่ดินของเกษตรกรนี่ควรที่จะมีเอกสารสิทธิ์ควรที่จะเดินสำรวจจัดงบเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรเนี่ยเขาได้มีความมั่นใจว่าเขาได้รับเยียวยาที่แท้จริงเรื่องที่สองที่ควรที่จะเยียวยาก็คือแหล่งน้ำเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญผมเป็นส.ส.จากจังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งแล้งมีทั้งท่วมแต่แล้งนี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่สิ่งที่รัฐบาลทำลงไปนั้นไม่ได้เกิดจากความคิดเห็นของชาติวันนี้ครับอย่างเช่น 1. รัฐบาลนี่จะให้สำรวจแล้วว่าชาวบ้านคนไหนต้องการฟาร์มพรหรือสระน้ำในไร่นาปรากฏว่าแบบนี่ออกมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับแบบโดยใช้20คูณ30ลึก3เมตรปรากฏว่าที่ดินที่อยู่ดอนๆสูงๆมันไม่สามารถที่อุ้มน้ำได้ท่านก็ไม่ได้ปรับปรุงแบบนะครับแต่ไปดูภาคประชาชนเขาออกแบบเองเดี๋ยวนี้เขาต้องการโมเดลแบบน้องโคกน้องนาโคกน้องนาก็แปลว่าส่วนหนึ่งทำเป็นโคกปลูกปลาแล้วก็ขุดเป็นสระแล้วก็ทำเป็นที่นาตรงนี้ทำไมไม่เปิดโอกาสให้เขาครับถ้าท่านจะให้เกษตรอำเภอสำรวจหรือเกษตรจังหวัดหรือกรมพัฒนาที่ดินสำรวจว่าจะแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยทำเป็นสระน้ำผมคิดว่านะครับน่าจะเปิดข้อ2ให้เขาได้ออกแบบเองบ้างให้เขาได้วางแผนเองว่าในที่ดินของเขานั้นควรที่จะขุดสระหรือจะขุดดินให้น้ำขังนี่อย่างไรบางทีนะครับความคิดของเขาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าหรือถ้ามิฉะนั้นท่านก็ต้องปรับแบบใหม่ไม่ใช่ผูกขาดไปเลยว่าแบบที่ออกมานั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างนี้แต่ปรากฏว่า20ปี30ปียังไม่เปลี่ยนแปลงเลยชาวบ้านก็ไม่ได้รับประโยชน์เสียเงินเปล่าๆครับแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องควักเงินไปสมทบอีก 2,500 บาทอย่างนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการเดี๋ยวนี้นะครับเกษตรกรเขาอยากจะให้เจาะน้ำบาดาลแล้วก็ติดพลังงานสูบน้ำบาดาลโดยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเขาทำเองเขาไปกู้เงินธ.ก.ส.มาทำเองนี่ประมาณ 50,000 บาทแต่ไปดูแบบของกรมทรัพย์นี่ 500,000 กว่าบาทผมคิดว่าในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยถ้าเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาหรือความ เห็นของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่เขาขาดเงินสนับสนุน เรื่องน้ำบาดาลนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ถ้ารัฐบาลจะให้หมู่บ้านที่ไม่เหมาะสมในการที่ขุดสระให้หมู่บ้านละ5บ่อก็คงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้พระราชบัญญัติฉบับนี้ผมเป็นห่วงมากว่ายอดเงินจำนวนมาก
แต่การตรวจสอบควบคุมตรวจสอบนั้นรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพียงคณะกรรมการประจำ6ท่านและก็คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านผมว่าการตรวจสอบการใช้เงินจำนวน 1.9 ล้านล้านนี่เป็นยอดเงินจำนวนมากไม่สามารถควบคุมได้จึงขอเสนอต่อท่านประธานว่าให้ตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมตรวจสอบในการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณ